สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องธาตุอาหารในน้ำหมักชีวภาพนะครับพอดีเพื่อนๆถามมานะครับว่าในน้ำหมักชีวภาพที่เขาหมักกันเนี่ยมันมีธาตุอะไรบ้างแล้วมันเพียงพอไหมที่จะให้พืชเราเจริญเติบโตนะครับวันนี้ก็เลยค้นหาข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินที่ได้ทำเอกสารไว้มาเล่าสู่กันฟังนะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับท่านใดพอมีกำลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยพระภิกษุสงฆ์อาพาธนะครับโรงพยาบาลทั่วไปมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาและเด็กต่างๆที่อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านใดพอมีกำลังทรัพย์ก็สามารถบริจาคโดยตรงบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลนะครับที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังนี้จากกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินนะครับทั้งสองกรมก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้นำตรากรมของกรมพัฒนาที่ดินเอาไว้ด้วยนะครับมาดูประเด็นแรกนะครับในน้ำหมักเนี่ยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและจุลธาตุมีตัวไหนบ้างนะครับจากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและชีวภาพนะครับของปุ๋ยอินทรีย์น้ำแต่ละชนิดเนี่ยที่วิเคราะห์โดยกรมพัฒนาที่ดินและกรมวิชาการพบว่าในน้ำหมักเนี่ยนะครับมันจะมีธาตุหลักธาตุรองและจุลธาตุก็มีกรดอินทรีย์พวกกรดเฮลมิกและฮอร์โมนอีกด้วยนะครับฮอร์โมนก็จะเส้นพวกฮอร์โมนออกซินจิบเบอริลินและไซโตแคนินและก็มีเอนไซม์บางชนิดและก็จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์บางชนิดด้วยนะครับองค์ประกอบสำคัญที่น่าสนใจในน้ำหมักชีวภาพที่เราหมักเนี่ยนะครับจำแนกรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับธาตุหลักและธาตุรองเนี่ยธาตุหลักก็จะมีธาตุเอ็นไนโตรเจน P ฟอสฟอรัสเคโพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุที่จำเป็นต่อพืชนะครับธาตุนี้เนี่ยปริมาณจะมากจะน้อยเนี่ยในปุ๋ยอินทรีย์น้ำหรือปุ๋ยชีวภาพที่เราหรือน้ำหมักที่เราหมักไว้เนี่ยน้ำหมักชีวภาพเนี่ยนะครับแล้วแต่ชนิดของวัสดุที่นำไปหมักนะครับมันจะไม่เหมือนกันเป็นน้ำหมักชีวภาพเหมือนกันแต่ถ้าวัสดุที่นำไปหมักต่างกันหรือวัสดุชนิดเดียวกันแต่ถ้าอายุต่างกันเนี่ยปริมาณสารธาตุอาหารพวกนี้เนี่ยก็จะต่างกันไปด้วยนะครับเพราะนั้นการใช้ปุ๋ยพวกปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจำเป็นต้องเสริมให้กับน้ำหมักชีวภาพเหล่านี้นะครับส่วนธาตุอาหารรองนะครับได้แก่แคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันตอนนี้อยู่เกือบครบทุกตัวนะครับและเป็นธาตุที่พืชต้องการอยู่พอสมควรรองจากธาตุหลักนะครับตารางนี้นะครับเป็นชนิดและปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองในปุ๋ยอินทรีย์น้ำชนิดต่างๆปุ๋ยอินทรีย์น้ำก็จะมีดังนี้นะครับปุ๋ยน้ำหมักจากปลาจากผักจากผลไม้รวมจากไวเชอร์รี่จากพืชพื้นเมืองจากน้ำนมโคเนี่ยนะครับแล้วก็จากเลือดปลานะครับก็จะมีธาตุดังต่อไปนี้ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมมีเซียมและกำมะถันและก็มีค่า pH ด้วยนะครับเราไล่จากไนโตรเจนก่อนนะครับไนโตรเจนเนี่ยน้ำหมักทั้งหมด7ชนิดเนี่ยไนโตรเจนมากที่สุดจะเป็นน้ำหมักจากปลานะครับแล้วก็รองลงมาเบอร์2สีม่วงเนี่ยเป็นน้ำหมักจากเลือดปลาคือ0.84แต่ตัวที่เป็นเบอร์1เนี่ยน้ำหมักปลาเนี่ย0.98ส่วนที่เป็นเบอร์3คือน้ำหมักจากน้ำนมก็คือ0.49ส่วนตัวฟอสฟอรัสนะครับมากที่สุดก็ยังเป็นน้ำหมักปลาอยู่เช่นเดิมนะครับ 1.12ส่วนรองลงมาเนี่ยเบอร์2เป็นน้ำหมักจากผัก 0.30 นะครับขออภัยนะครับ 0.31 เนี่ยเป็นน้ำหมักจากนมเป็นเบอร์2ส่วนเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำหมักจากผัก 0.30 อันนี้สีสลับกันก็ขออภัยด้วยนะครับตัวต่อมาคือโพแทสเซียมโพแทสเซียมมากสุดก็ยังเป็นน้ำหมักปลาเหมือนเดิม 1.03 นะครับรองลงมาเนี่ยสีม่วงน้ำหมักหอยเชอร์รี่ 0.85ลำดับที่3น้ำหมักผลไม้รวม 0.63 นะครับก็จะเห็นว่าไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยน้ำหมักปลาเนี่ยครองแชมป์เลยนะครับมีมากสุดเลยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมต่อมาธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันแคลเซียมมีมากสุดในน้ำหมักปลารองลงมาในหอยเชอร์รี่และอันดับที่3ก็คือน้ำหมักจากผักนะครับส่วนแมกนีเซียมมากสุดในหอยเชอร์รี่นะครับรองลงมาเนี่ยเป็นผลไม้เป็นน้ำหมักจากผักและอันดับที่3ก็คือน้ำหมักจากปลานะครับส่วนกรรมฐานมากสุด
น้ำหมักจากพืชพื้นเมืองนะครับรองมาเบอร์2เนี่ยหมักจากผักแล้วก็เบอร์3น้ำหมักจากปลานะครับก็จะเห็นนะครับว่าตามตารางเนี่ย NPK แคลเซียมหรือแซมกรรมฐานเนี่ยมากสุดธาตุหลักเนี่ยจะอยู่ในน้ำหมักปลานะครับธาตุหลักจะอยู่ในน้ำหมักปลาส่วนพวกธาตุรองแคลเซียมแมกนีเซียมกรรมฐานเนี่ยธาตุรองก็เป็นน้ำหมักปลาแต่แมกนีเซียมเนี่ยเป็นน้ำหมักจากไมเชลลี่และกรรมฐานเนี่ยเป็นน้ำหมักจากพืชพื้นเมืองส่วนมาดูค่า pH นะครับตารางด้านขวาสุดเลยนะครับค่า pH จะเห็นว่าน้ำหมักแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักปลาน้ำหมักผักผลไม้รวมหอยเชอร์รี่พืชพื้นเมืองน้ำหมักจากน้ำนมแล้วก็น้ำหมักจากเลือดปลาเนี่ยจะมี pH ต่ำกว่า5ทุกตัวเลยนะครับเช่นน้ำหมักจากปลา 4.35 จากผัก 4.30 ผลไม้รวม 3.60 หอยเชอร์รี่ 4.65 พืชพื้นเมือง 3.80 น้ำหมักจากนม 4.54 น้ำหมักจากเลือดปลา 5.2เป็นกรดที่เป็นกรดค่อนข้างกรดสูงพอสมควรนะครับโดยเพราะเป็นกรดจัดที่สุดเนี่ยจะเป็นน้ำหมักจากผลไม้รวมอยู่ประมาณ 3.60 นะครับแล้วก็เป็นกรดน้อยที่สุดน้ำหมักจากเลือดปลา 5.2 นอกนั้นก็ประมาณ 4. กว่าอันนี้จัดที่ว่าเป็นกรดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นปริมาณธาตุอาหารหลักกับธาตุอาหารรองและค่า pH ของน้ำหมักนะครับต่างๆที่มาเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็คือ7น้ำหมักที่กล่าวมานี้นะครับแต่อย่างนี้เท่านั้นนะครับน้ำหมักเหล่านี้เนี่ยมันเป็นวัสดุหมักไม่เหมือนกันค่า pH NPK ก็ต่างกันนะครับจากตารางที่กล่าวมาข้างบนเนี่ยนะครับปุ๋ยสีน้ำเนี่ยจะมี NPK มากที่สุดก็คือตัวน้ำหมักปลา NPK แคลเซียมเนี่ยเป็นน้ำหมักปลามากกว่าเป็นสีชนิดอื่นนะครับส่วนธาตุรองเนี่ยก็จะเป็นพวกหอยเชอร์รี่จะมีแคลเซียมมากที่สุดนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็จะมีปริมาณธาตุอาหารใกล้เคียงกันนะครับจากตารางที่กล่าวมาต่อมานะครับเป็นธาตุอาหารจุลธาตุหรือธาตุเสริมที่เราเรียกกันนะครับไม่ใช่ว่ามันขาดมันขาดได้นะมันขาดไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนอาหารเสริมคนคนกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่พืชเนี่ยธาตุอาหารเสริมเราเรียกติดปากแต่ในทางวิชาการเขาเรียกว่าจุลธาตุจุลธาตุคือมันใช้น้อยก็จริงแต่มันขาดไม่ได้นะครับย้ำนะครับมันขาดไม่ได้ถ้าขาดมันแสดงผิดปกติให้เห็นเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือความสำคัญของจุลธาตุนะครับพวกนี้ถ้าขาดมันก็จะทำให้ผลิตแล้วต่ำไปด้วยถ้ามากเกินไปมันก็จะเป็นพิษไม่ได้ใช้มากแต่ขาดไม่ได้นะครับเช่นเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมคลอรีนอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้เป็นตารางปริมาณธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุในทางวิชาการเขาเรียกในปุ๋ยสีน้ำแต่ละชนิดนะครับก็คือน้ำหมักชีวภาพนั่นแหละนะครับก็มีน้ำหมักปลากระดูกปนหอยเชอร์รี่ผักรวมแล้วก็ผลไม้รวมนะครับก็จะเห็นตารางนี้นะครับเหล็กเนี่ยจะมีสูงที่สุดในกระดูกปนนะครับรองลงมาก็จะเป็นหอยเชอร์รี่รองลงมาก็จะเป็นปลาต่อมาเป็นแมงกานิสมากที่สุดก็ยังเป็นหอยเชอร์รี่นะครับรองลงมาก็จะเป็นผลไม้รวมแล้วก็ปลาเป็นอันดับ3ต่อมาทองแดงก็จะเป็นหอยเชอร์รี่อยู่เหมือนกันนะครับ140ส่วนในล้านส่วนนะครับหอยเชอร์รี่เป็นเบอร์1ทองแดงเบอร์2เนี่ยก็จะเป็นกระดูกปนเบอร์3ก็จะเป็นผลไม้รวมนะครับตัวที่4สังกะสีมากที่สุดก็อยู่ในหอยเชอร์รี่เหมือนกันนะครับเบอร์2เนี่ยใกล้เคียงกันผักผลไม้รวมนะครับแล้วก็เบอร์3เนี่ยเป็นปลานะครับตัวโบรอนเนี่ยสำคัญนะครับดูนะครับโบรอนเนี่ยในปลากระดูกปนหอยเชอรี่ผักรวมไม่มีในผลไม้รวมนะครับมีประมาณ18ส่วนในล้านส่วนเพราะนั้นใครต้องการธาตุเหล็กแมงกานีสทองแดงสังกะสีพวกเนี้ยยังไงก็ผสมหอยเชอรี่ไปหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่ามันมีธาตุอาหารพวกนี้เยอะพอสมควรนะครับแต่บางทีมันอาจจะไม่เพียงพอนะครับอันนี้มันเป็นแค่1ในล้านส่วนเท่านั้นเองนะครับก็จากตารางนี้ปุ๋ยสีน้ำจากปลาและปุ๋ยสีน้ำจากหอยเชอรี่เนี่ยจะมีปริมาณธาตุอาหารเสริมมากกว่าปุ๋ยสีอื่นๆแต่จริงปลาเนี่ยก็มีแต่เหล็กสูงนะครับแล้วก็กระดูกปนเนี่ยก็มีเหล็กสูงแต่ว่าหอยเชอรี่เนี่ยจะสม่ำเสมอกันนะครับเหล็กแมงกานีสทองแดงจะเสมอกัน100 กว่า 100 กว่าทุกตัวแล้วก็สังกะสีนะครับต่อมามาดูค่า pH ก่อนเป็นกรดเป็นด่างกรดฮิวมิกแอซิดนะครับหรือฮิวมิกแอซิดที่เรียกกันแล้วก็ฮอร์โมนพืชในน้ำหมักชีวภาพมีอะไรบ้างความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของจำนวนจุลินทรีย์โดยค่า pH เนี่ยเวลาการหมักเนี่ยมันจะมีค่า pH ลดต่ำลงนะครับก็คือความเป็นกรดมันสูงนั่นเอง pH ต่ำเท่าไหร่ความเป็นกรดก็สูงเท่านั้นนะครับ
pH ค่าของน้ำหมักชีวภาพที่เราวัดเนี่ยความเป็นกรดเนี่ยมันบอกถึงกระบวนการหมักนะครับถ้า pH ของปุ๋ยอินทรีย์น้ำเนี่ยหรือปุ๋ยหมักปุ๋ยเขาเรียกอะไรน้ำหมักชีวภาพที่เราหมักกันนะครับอยู่ประมาณ3-4นั่นแสดงว่ากระบวนการหมักสมบูรณ์แล้วสังเกตจากการเกิดฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในช่วงเริ่มต้นหรือช่วงกลางในกระบวนการหมักก็คือถ้า pH ประมาณ3-4เนี่ยแสดงว่ากระบวนการหมักสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้เป็นความเป็นกรดเป็นด่างเนาะต่อมาก็คือพวกกรดฮิวมิกในปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะครับกรดฮิวมิกเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากและลำต้นได้ดีนะครับและปริมาณฮิวมิกในปุ๋ยอินทรีย์น้ำหรือน้ำหมักชีวภาพพวกนี้เนี่ยจากหอยเชอรี่เนี่ยอยู่ประมาณ3.07ถึง4.45%นะครับจาก100ส่วนก็จะมีประมาณนี้ครับหากเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากชนิดต่างๆเนี่ยก็จะมีกรดอินทรีย์ไม่เกินประมาณ1%นะครับเดี๋ยวจะมีตารางให้ดูก็แสดงว่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำเนี่ยเป็นจะมีปริมาณฮิวมิกนะครับในหอยเชอรี่เนี่ยน่าจะเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ฮอร์โมนในปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะครับบทบาทของฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนออกซินเจบูลินไซโตไคนินพวกเนี้ยนะครับมันจะเป็นฮอร์โมนช่วยในการกระตุ้นการเจริญซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วเนาะออกซินเนี่ยช้าๆมันจะอยู่ปลายยอดจิบเบอริลินเนี่ยมันจะใช้ในการยืดนะครับไซโตไคนินเนี่ยกระตุ้นการแตกตาดอกอะไรพวกนี้ลองย้อนดูนะครับผมทําคลิปไว้ละเอียดอยู่พอสมควรนะครับตัวนี้ก็ช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตขยายพันธุ์ของเซลล์นะครับส่งเสริมการออกดอกกระตุ้นการสุขของผลพวกเอทิลีนตรงนี้นะครับมาดูตารางตัวอย่างตัวนี้นะครับปริมาณฮอร์โมนกรดฮิวมิกและค่า pH ในปุ๋ยอินทรีย์น้ําแต่ละชนิดนะครับข้อมูลจากพัฒนาที่ดินนะครับจะมีน้ำหมักอยู่6ประเภทนะครับน้ำหมักปลาหอยเชอรี่ผักกินใบผักกินผลนะครับแล้วก็น้ำหมักผักและผลไม้และน้ำหมักจากพืชสมุนไพรนะครับมีประมาณ6ตัวนะครับก็จะเห็นนะครับว่าออกซินเนี่ยมีมากที่สุดตัวไหนครับปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่หมักจากผักและผลไม้มีอยู่ประมาณ 48.04 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับอันนี้เป็นของออกซินนะครับรองลงมาก็ห่างกันมากเลยทีเดียวก็ในหอยเชอรี่นะครับเพราะออกซินส่วนใหญ่มันก็อยู่ในพืชอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพืชสูนไทยก็น้อยเนาะ1 จุดกว่าน้อยกว่าพวกหอยเชอรี่พวกปลายแต่ที่แน่ก็คือออกซินเนี่ยอยู่ในน้ำหมักจากผักและผลไม้นะครับต่อมาคือตัวจิบเบอโรลินนะครับจิบจิบที่เราเรียกนะจิบเบอโรลินเนี่ยมากสุดก็ยังเป็นน้ำหมักจากผักและผลไม้เหมือนเดิมนะครับ360.60ตัวเราลงมาก็จะเป็นตัวน้ำหมักจากหอยเชอรี่นะครับ 37.14 ตัวที่3นะครับไซโตไคนินไซโตไคนินเนี่ยมากที่สุดอยู่ที่น้ำหมักจากผักและผลไม้อีกเช่นเคย 25.60 อันนี้ไม่ได้ห่างเพื่อนมากนะครับเบอร์2เนี่ยก็จะเป็นน้ำหมักพืชสมุนไพรส่วนเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำหมักผักประเภทกินใบนะครับพวกน้ำหมักจากปลายหอยเชอรี่เนี่ยห่างไกลกันมากทีเดียวกับน้ำหมักพวกผักผลไม้พวกนี้นะครับทีนี้มาดูกรดฮิวมิกตารางด้านขวามือเนาะต่อจากไซโตไคนินเมื่อกี้นะครับกรดฮิวมิกเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ในน้ําหมักที่มีกรดฮิวมิกมากที่สุดก็คือน้ําหมักปลานะครับ 3.36% ลงมาก็เป็นจากไมเชอรี่ 3.07 นะครับลงมาก็จะเป็นจากพืชสมุนไพร 1.01 ส่วนค่า pH นะครับน้ําหมักพวกนี้เนี่ย pH สูงที่สุดนะครับจะอยู่ที่น้ำหมักปลานะครับ 4.2 เราลงมา 4.1 เป็นน้ำหมักจากผลไม้และ pH ต่ำที่สุดนะครับจะเป็นน้ำหมักจากหอยเชอรี่และน้ำหมักจากผักประเภทกินผลอันนี้ประมาณ 3.7 ค่า pH อยู่ประมาณนี้นะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธาตุอาหารในน้ำหมักชีวภาพนะครับก็ขอสรุปอย่างนี้นะครับตามที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเพื่อนๆได้ถามมาว่ามันมีธาตุอะไรก็ขอสรุปนิดนึงนะครับว่าในน้ำหมักชีวภาพเนี่ยธาตุหลักมีครบ NPK ธาตุรองนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันมีครบจุลธาตุก็จะมีตามที่ตารางวิเคราะห์นะครับเหล็กแมงกานีสสังกะสีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็อาจจะมีธาตุตัวอื่นนะครับในรายงานตัวอื่นผมก็เห็นมีอยู่แต่ว่าจะปริมาณไม่มากแต่ไม่ว่าจะมันจะมีอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีองค์ประกอบเพิ่มมาก็คือพวกฮอร์โมนไซโตไคนินจิบเบอริลินออกซินอะไรพวกเนี้ยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในน้ำหมักชีวภาพเนี่ยทางวิชาการนะครับเขาบอกว่ามันไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช
เพราะนั้นเราปลูกพืชเนี่ยแต่ในสายอินทรีย์เนี่ยนะครับเราก็ในดินเนี่ยเราควรใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้นะครับตามสูตรต่างๆที่เราไว้เนี่ยให้เพียงพอต่อความต้องการของพืชนะครับเพราะว่าการใช้เน่าที่ว่าเนี่ยมันปริมาณธาตุอาหารไม่มากเพราะนั้นใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกทางดินเนี่ยใส่ให้เพิ่มให้พอนะครับแล้วก็พ่นน้ำหมักเข้าไปเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชที่เราปลูกได้อีกทางหนึ่งนะครับไม่ใช่น้ำหมักว่าบรรทัดอาหารร้อยไม่ใช้นะครับเราใช้นะครับแต่ให้ใช้เขาเรียกอะไรใช้น้อยๆแต่บ่อยครั้งนะครับให้บ่อยๆก็จะเป็นการดีในการกระตุ้นการเติบโตเพราะว่าข้อด้อยของน้ำหมักชีวภาพคือธาตุอาหารมาเยอะแต่ข้อดีของน้ำหมักชีวภาพตามที่กล่าวมารู้นะครับว่ามันมีอะไรก็คือมันมีธาตุอาหารครบมันมีฮอร์โมนทุกอย่างเลยเราฉีดพ่นครั้งเดียวเนี่ยได้ธาตุหลักธาตุรองจุลธาตุครบแล้วก็ฮอร์โมนก็ครบจุลินทรีย์นี่ก็มีเยอะนะครับซึ่งในปุ๋ยเคมีเนี่ยมันไม่มีให้เราปุ๋ยเคมีมันแยกธาตุ NPK ก็แยกต่างหากธาตุรองก็แยกต่างหากจุลธาตุก็แยกต่างหากแต่ตัวนี้เขารวมไว้เลยนี่เป็นข้อดีมากทีเดียวของน้ำหมักชีวภาพนะครับเพราะฉะนั้นการทําไร่ทําสวนเนี่ยถ้าใครไม่ใช่สายอินทรีย์นะครับก็ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับน้ำหมักชีวภาพก็ได้แต่ถ้าสายอินทรีย์ก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกทำเองแล้วก็พ่นน้ำหมักชีวภาพเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นการดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธาตุอาหารในน้ำหมักชีวภาพก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยการทำงานเพื่อเงินนั้นจะต้องรอจนกว่าจะได้เงินเสียก่อนจึงรู้สึกพอใจถ้าทำงานเพื่องานพอลงมือทำก็พอใจแล้วและเป็นสุขทันทีส่วนเงินนั้นก็ไปในเสียธรรมพุทธทานวิกุส่วนโมกขพลารามสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องเสกก่อนทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ